สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเกม Minecraft เนี่ยมีดาบสุดเฟี้ยวเข้ามาอยู่ในเกม Minecraft นะฮะไอ้คำว่าเฟี้ยวในที่นี้เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นดาบที่แบบหล่อเท่ครับเข้าใจไหมคือมันสวยงามนะครับเป็นดาบที่แบบค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็แบบเท่อะไรเงี้ยนะครับคือแบบมีไว้ครอบครองแล้วแบบเท่อะเข้าใจไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดาบนี้เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะฮะนี่เลยนะครับเป็นม็อดนะครับทุกคนนะฮะม็อดนี้มีชื่อว่า True Weaponry นะครับ Weaponry นะฮะ Weapon นะครับ Weaponry นั่นแหละถูกแล้วนะฮะก็จะมีดาบมากมายไก่กองนะครับซึ่งโคตรเท่นะครับจริงๆเท่เท่เท่าไหร่ครับแรงด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเล่มดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสเตตัสอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เราจะเน้นไปที่เท็กเจอร์ของมันมากกว่านะครับเพราะมันเท่ไงสเตตัสก็เอาไว้เป็นรองแล้วกันเนาะโอเคครับดาบเล่มแรกชื่อว่าซิโซผมอ่านถูกหรือเปล่านะผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมันเป็นไอ้คำเนี้ยมันแปลว่ากันไกทุกคนเน่นใช่ครับมันเป็นดาบกันไกนี่นะฮะนี่นะครับนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเห็นแล้วผมนึกถึงการเล่นสกินสติลลีเจียนใน LOL เลยวะดาบแบบประมาณนี้เลยนะฮะก็สวยเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูสเตตัสกันบ้างดีกว่านะฮะหรือหินพันนะครับโอเคดาเมจ6นะฮะตีเร็ว 1.9 ก็ใช้ได้นะครับมันจะมีระดับของดาบบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือคอมมอนก็คือแบบเป็นยังเป็นทั่วไปอยู่นะครับยังไม่แรงมากนะฮะก็ยังเฉยๆอยู่อ่ะทิ้งไปเลยครับนี่เท็กเจอร์ของมันฮะโอเคครับเล่มที่2นะ Executioner Blade นะครับเป็นดาบที่เอาไว้ประหารนักโทษ นะครับเอาไว้ประหารนั่นแหละจริงๆมันก็ไม่ได้ประหารเดียวหรอก Executioner น่าจะประมาณว่าแบบว่าฆ่าทิ้งเลยอะไรเงี้ยนะครับลงทันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแบบโหดนี่นะครับเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างดุเลยเดียวสเตตัสนะครับดาเมจ9นะฮะโอ้โหนี่ขนาดคอมมอนนะเนี่ยแรงกว่าดาบเพชรอีกอะใช่ไหมแรงกว่าดาบเพชรอีกนะครับเว้ยเด็ดแรงกว่าเนเธอร์ไลท์ด้วยโอ้โหอะไรมันจะสุดขนาดนี้นะฮะสำหรับExecutioner Blade นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นคาคาวเด็กเจอร์ผมอ่านถูกป่ะวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นตัว C ใช่ป่ะคาแคกเหรอโอ้ยชื่ออ่านยากเหลือเกินเอาเป็นว่ามันเป็นมีดสั้นนะครับนี่นะฮะเด็กเจอร์เด็กเจอร์ดาเมจนะครับ 5.5 ตีเร็ว 2.3 นะครับถือว่าดีเลยนะนี่นะครับเท็กเจอร์ของมันเอาไปเลยก็ดีกว่าดาบเหล็กแล้วกันนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น small hatchet นะครับก็จะเป็นขวานเล็กนะครับเป็นขวานไม่ใช่ขวานตัดไม้นะทุกคนมันเป็นขวาน hatchet เหรอมันก็ขวานตัดไม้มันก็ตัดไม้ได้แหละช่างมันเถอะมันเป็นขวานขนาดเล็กนะครับโอ้โหดาเมจ 5.9 นะฮะโอ้โหแรงจังวะนะครับอันนี้คือ texture ของเขานี่นะครับต่อมานะครับจะเป็น Swift Golden Dagger นะครับดาเมจ 4.5 อันนี้ไม่เฉยๆอ่ะเฉยๆเฉยๆโอเคครับต่อมาก็จะเป็น The Great Cutcher นะครับอันนี้น่าจะเป็นขวานหรือค้อนหรือเปล่าโอ้ดาเมจ13คุณผู้ชมดาเมจ13เลยนะครับแรงมากฮะอันนี้แต่ว่าตีช้าหน่อยเพราะมันหนักค่อนข้างที่จะหนักนะครับมันขวานหรือมันไอ้นี่วะเนี่ยคือด้ามค่อนข้างที่จะสั้นเลยผมก็ดูไม่ออกครับน่าจะเป็นขวานแหละไม่ขวานก็ค้อนมี2 อย่างโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Dual Side Rock Stick อันนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นหอก2พูดยังไงดีอ่ะคือปลายมันมีทั้งก้นทั้งหัวนึกออกมั้ยเนี่ยประมาณเนี้ยนึกภาพออกมั้ยมีทั้งหัวมีทั้งก้นนะครับคือปลายแหลมๆของมันน่ะดาเมจ 5.5 ก็ใช้ได้นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Sharp Slasher นะครับโอ้เป็นดาบที่แบบเน้นความคมอย่างเดียวเลยเนี่ย
ดาเมจ 10.5 นะครับโอ้โหแรงมากนะฮะอันนี้ Lethal Blade นะครับ 8.5 โอ้นี่ขนาดคอมมอนนะเนี่ยทุกคนนี่ขนาดคอมมอนมันยังแรงขนาดนี้อ่ะแล้วถ้ามันเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยล่ะโหคงจะโกงหน้าดูเลยแหละฮะโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Sweep Slayer นะครับนี่คือเท็กเจอร์ของมันทรงเหมือนจะเป็นแดกเจอร์มากกว่าเนี่ยดาเมจ 6.7 นะครับตีเร็ว 2.1 โอ้ทำไมมันแรงจังวะแต่ละเล่ม Bursting Mage นะครับอันนี้เป็นโอ้มืดแล้วครับอันนี้เป็นทำไงนะเดี๋ยวอันนี้เป็นกระบองนะครับเป็นกระบองกระบองยักษ์นะครับยักษ์ตี13ดาเมจโอ้เรียกได้ว่าโดนทุบทีหนึ่งนี่แบบโอ้ตายเลยนะครับกระดูกหักร่างกายแหลกเหลวเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นโบนสไลเซอร์นะครับก็ดาเมจ 9.5 นะครับมันแรงจังวะแต่ละอันเนี่ยโคตรแรงเลยทุกคนนะแรงจริงๆนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นไดมอนด์เจเวลเลตสเปียร์นะครับเป็นหอกเพชรนั่นเองโอ้ดูแบบมีราคามากเลยอะดาเมจ 7.2 นะครับตี 2.1 น่าจะเน้นตีไกลหน้านี้นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นดากรอนดาดากอนเบดนะครับดาเมจ 9.5 นะครับตี1ตีเร็ว 1.5 อันคอมมอนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเน้นเฟียวๆแล้วอันนี้นะครับนี่นะครับผมเห็นดาบแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยผมเด็กๆอ่ะประมาณสักมอต้นน่ะม .1 ม .2 ผมจะชอบเล่นเซิร์ฟมอดมากเลยทุกคนเซิร์ฟมอดที่เป็น RPG อ่ะที่มันมีดาบแบบเนี้ยดาบสวยๆเท่ๆนะครับแบบมีสเตตัสโหดๆพูดแล้วแค่คิดถึงนะครับย้อนวัยย้อนวัยโอ้อันนี้ก็เกินไปอะไรเนี่ยบล็อกแดนโบนนะครับเป็นดาบกระดูกโอ้ดาเมจ 15.5 โอ้โหตี 0.7 อะไรมันจะแรงขนาดนั้นวะโกงเกินนะครับโกงเกินไปฮะเคเชนเบลดนะครับดาบอะไรก็ไม่รู้ฮะเหมือนทรงเหมือนซามูไรมากเลยดาเมจ 6.5 ครับก็แรงใช้ได้อยู่บาลานซ์สแลชเชอร์นะครับดาเมจ 3.5 อันนี้แต่ตีเร็วมากก็ไม่แย่ตีตั้ง4นะครับตีเร็วมากๆคริสตัลซอสนะครับประมาณนี้เราจะไปเร็วกันแล้วต่างนี้โอเคเฮ้ยเราลองข้ามไปอันเฟี้ยวๆเลยไหมเราลองข้ามไปอันเฟี้ยวๆเลยแล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคมาครับอันที่เฟี้ยวๆนะนี่1ละ2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะประมาณนี้พอนะครับมันจะมีอันอื่นด้วยนะก็ถ้าอยากรู้ก็มาลองกันเองนะครับโอเคโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Flash Clutcher นะครับเป็น Uncommon ดาเมจ 17.5 นะครับแรงกว่าไอ้ดาบกระดูกอันนี้อีกนะครับโอ้โหอะไรมันจะโกงจะเกียนขนาดนี้ครับดูเท็กเจอร์มันนะโอ้โหโคตรใหญ่ฮะมันเป็นเหมือนพิกแอกมากกว่านะอันนี้เรียกได้ว่าทุบทีเดียวแบบโอ้หัวทะลุเลยครับน่ากลัวมากโอเคครับต่อมาก็จะเป็น King Spear นะครับมันเหมือนหอกเหรออ๋อใช่มันเป็นหอกครับถ้าไม่มีปลายแหลมผมนึกว่าคาถาแล้วเนี่ยนะครับดาเมจเท่าไหร่ 9.9 นะครับตี 1.4 ใช่ไหมโอเคไปเลยแต่มันสวยนะทุกคนเคปต่อมาก็จะเป็นดีมอนคลัชเชอร์นะครับดาเมจ 10นะครับเป็นของแรด้วยนะทำไมผมรู้สึกว่าไอ้ระดับไอเทมนี่มันเหมือนไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยเพราะว่าเลยว่าไอ้คอมมอนบางอันแม่ยังแรงกว่าแรนี่อย่างเช่นอะไรดีอะเนี่ยอย่างเช่น The Gate Cutter เนี่ยเนี่ยครับแม่งแรงกว่านี้อีกทุกคนอ๋อไอระดับความหายากเนี่ยมันวัดกันที่ความสวยนั่นเองเข้าใจแล้วที่มันหายากเพราะมันสวยไงแต่ว่ามันอาจจะแรงไม่เท่าของธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับ
คนเล่นปกติกับเทพทูอะไรเงี้ยถ้าเทพทูหน่อยก็ดาบก็ต้องเฟี้ยวไว้ก่อนแรงไม่แรงช่างมันอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดมอนคัชเชอร์ไปแล้วโยนไปเลยครับต่อมาก็จะเป็นเลเซอร์บูมโอ้โหนี่มันจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหทำไมหัวดาบมันเป็นอย่างนั้นวะเห็นแล้วผมคิดดีไม่ได้เลยใช่ไหมช่างมันเถอะดาบ 8.5 นะครับอันนี้ก็เฉยๆไม่ค่อยเฟี้ยวนะครับนี่สองอันนี้เฟี้ยวนี่คิงสเปียร์กับเดมอนไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรวะเดมอนคัชเชอร์เนี่ยเฟี้ยวไลฟ์คลาชเชอร์นะครับอันนี้ดาบหรือไอติมวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวทำไมดาบเป็นอย่างเงี้ยฮัลโหลโว้ยแต่แรงอยู่นะครับอีพิกดาเมจ16นะครับตีปกติเลยมั้งล่ะแรงแต่ทำไมเท็กเจอร์ดาบมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยมันไม่เหมือนดาบอ่ะมันเหมือนบ้านนะทุกคนไม่บ้านก็ลูกศรน่ะแล้วก็เอาด้ามมาปักเอ้ยมาเสียบไว้ข้างล่างให้ดูเหมือนดาบ What the มันไม่เหมือนดาบเลย อะไรวะเนี่ยเล่มนี้นะครับเหมือนบ้านมากกว่าทุกคนไม่บ้านก็ลูกศรน่ะมองได้2อย่างนี่มันดาบลูกศรชัดๆเลยแล้วก็มองอีกอย่างนึงก็คือไอติมนะครับเหมือนไอติมเด้ๆเลยเนี่ยโอ้ my god วู้นี่เฟี้ยวแน่นอนนะครับโอเคครับดาบเล่มนี้มีชื่อว่า Blood Eater นะครับดาเมจ 10.5 นะฮะนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคน 7k เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนี่นะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Hope Crusher นะครับมันจะคลัชเชอร์ทุกเล่มเลยเหรอวะเนี่ยดาเมจ 12นะครับเป็นของแรอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนมันคือขวานเหรอขวานหรือค้อนโอ้ยผมดูไม่ออกว่ะทำเท็กเจอร์ก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแปลกตามากๆไม่เคยเจอเลยเนี่ย จะว่าสวยก็สวยเลยนะครับจะว่าแปลกก็แปลกเลยแบบเล่มนี้นะฮะโอ้ my god ครับต่อมาก็จะเป็นไทเทเนียมสไลเซอร์นะครับดาเมจ9นี่นะครับเล่มนี้สวยสวยอยู่นะครับนี่มาครับเล่มสุดท้ายก็จะเป็นฮาร์ฟวิงนะครับเป็นดาบโอ้ครึ่งปีกนะครับก็สวยอยู่นะฮะดาเมจ 6.3 นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมก็ถ้ามันมีหลายเล่มแหละเนี่ยหลายเล่มเลยที่ไม่ได้ลองเนี่ยถ้าอยากลองก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ